สวัสดีครับพามาเบิงบักหมี่ครับหรือขนุนนะครับพี่น้องเป็นพันเป็ดราชาครับเป็นอีกพันนึงครับที่กินเราเนื้อหวานมากเลยครับหวานมันครับผมเด็กทำการชิมไปแล้วล่ะครับนี่เนื้อของเขาครับพี่น้องเนื้อหนามากครับนี่ครับแต่ที่นี่มาเบิงอันนี้ครับนี่สังเกตเบิงครับเนื้อแน่นเนื้อเทียบครับเทียบสีฮาร์ดสร้างมาอันบ่ได้เลยครับช่วงนี้มันจะเนื้อเบี้ยวช่วงนี้ครับเนาะเห็นเนื้อช่วงนี้บ่หลายปานใดครับแต่ก็มีเนื้อคือกันครับแต่ว่าช่วงนี้สิสมบูรณ์ครับฟังนี่โอ้ครับแน่นมากครับนี่เดี๋ยวชิมให้เบิ่งโอ้บ่เห็นอีกนะครับเนาะชิมไปหลายรอบแล้วครับอันนี้ชิมแล้วหยุดบ่ได้ครับนี่ครับน้อยนี่อาจจะบ่ทันได้แก่ปานใดครับแต่ก็หวานครับท่านนี่ขนาดว่าบ่ทันได้แก่ทันทีครับเนาะน่าสิแก่ประมาณจัก 70% นี่แหละครับเพราะว่าเพิ่นตาลมันเป็นบ่ไกลบ่ขนุนแก่เนื้อนะครับที่เฮาเคยเห็นกันขายกันคิดๆนะครับผมท่านนี่คือว่าหากินยากครับเพราะว่าในท้องตลาดเพิ่นสิมีแต่ท่านไอ้ท้องมาเลย์กับท่านท้องประเสริฐนะครับเนาะส่วนหลายครับท่านนี่ผมหาซื้ออยู่โดดก็สิได้มากครับต้องฝากพี่ชายเราซื้อให้ครับผมว่าเราขอไปสวนนะครับเนาะนี่ครับชิมกันเบิ่งครับผมครับเนื้อนี่แน่นมันหวานครับเป็นพันหนึ่งถือว่าสุดยอดเลยครับนะครับแซ่บมากครับนั่นนี่เป็นหน่วยที่บ่ใหญ่ปานใดครับสังเกตครับหน่วยประมาณนี้นะครับถ้าว่าสังเกตเบื้องเนื้อเขาครับตรงนี้อยากจะเสือเป็นนิดนึงครับเพราะว่าผมมาไว้หลายมือครับนอกประเดี๋ยวมาอันลืมข้าวไปครับเมื่อเทียนึงครับนี่ครับจังเสียแล้วครับนี่เม็ดครับเบื้องขนาดเม็ดกับขนาดเนื้อครับเม็ดประมาณนี้ครับเม็ดน้อยเม็ดน้อยแต่ก็สร้างหนีใหญ่นะครับน้องพี่น้องหนาหามาปลูกมากเลยครับคลิปนี้ครับผมไม่ยังไลน์ครับผมนี่ครับเป็นบ่ครับเหนือมันครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เขารับชมครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามให้นะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าครับขอบคุณครับพี่น้องที่บังเอิญผ่านมาพอกันเที่ยวแรกนะครับน้องก็ซอยกดติดตามให้นะครับเป็นช่องน้อยๆนะครับเนาะชาแนลน้อยๆครับผมเทศไปตามภาษาครับนี่ครับบ่ได้มีทุนมีอย่างหลายกับเพิ่นนะครับน้องก็ต้องเฮ็ดไปเฮ็ดงานไปนําครับนี่ครับขอบคุณหลายๆที่ซอยกดติดตามให้ครับกดไลค์ให้ครับพี่น้องท่านนี่ก็นํามาชมแค่ไหนครับนี่มาเบิ่งพันธุ์เพชรราชานะครับเนาะขนุนพันธุ์ที่แนะนําจากให้หามาปลูกไว้ติดบ้านไว้ครับผมแซ่บมากครับนี่ครับไปแล้วครับบ้านนี้ครับสวัสดีครับผม